น้ำเกี่ยวพอคนโดนนี่ญาติอาหารเยอะป่ะความสมดุลไหมเป็นรวดสลิงครับผมสายมันหล่นลงมาเหรอสายมันห้อยลงมาเลยเยอะก็มอไซค์ขี่เนี่ยมอไซค์ขี่ขนาดเนี้ยมันเริ่มเส้นมันดำยังไงก็ไม่เห็นอยู่แล้วล่ะมีไฟดูดิมันจะมีไฟเท่าไหร่หนามไม่ยังไฟหนามหรือเปล่าโอ้ยอย่ารบกวนขอดูอ๋อมันเกี่ยวแล้วมันล้มใช่ไหมใช่สายพันคอคนหรือบ้างเหยียดชาติไอตรงนั้นหัวมุมหมายดีพอแล้วชาติอะไรบ้างเหยียดอะไรขึ้นมาถูกเก่งว่าแต่แสงอะไรมาใช่หมดแล้วว่าหมดแล้วผมเลยนำเรือตามที่ได้ตัวเห็นล้มเองแต่ความจริงความเขาแก่หัวข้างหลังเป็นทั้งตัวเลยเด็กผมจำเป็นเด็กผมตายนี่ตายนี่เป็นตอนหนูขี่รถมาล่ะไปหาอะไรกินมาแล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุหนูขี่ตามรถเก่งมาแล้วมองไม่เห็นนะมันก็เลยเกี่ยวคอไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะเพราะมันห้อยมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วหนูมองไม่ค่อยชัดด้วยหลังจากนั้นก็เกี่ยวคอก็เกี่ยวก็ล้มเกี่ยวคอล้มเลยก็เป็นแผลตรงไหนเป็นทั่วทั้งตัวนะข้างหลังก็เป็นครึ่งหลังตรงคอตรงคอก็เป็นแผลเจ็บไหมเจ็บปวดนะผมอยากจะปรับถึงเจ้าของสารก็อยากให้ออกมารับผิดชอบด้วยเพราะว่าทำงานไม่ดีด้วยเพราะเดี๋ยวชาวบ้านแถวนั้นโดนซ้ำด้วยตอนนั้นเราจะไปไหนจะกลับบ้านเรียนอยู่ก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้ให้ออกมารับผิดชอบด้วยนะว่าจะไปไหนมันก็ลำบากบางทีถ้าหนูไปสอบไม่ได้ก็ส่งผลกระทบเรื่องเรียนด้วยนะถ้าทางสาธารณสุขมาก็ทำไงมันเป็นไงวะยังไม่ได้เจ้าถามพ่อนะแต่ว่าการรู้สึกยังไงที่ห้องอยู่ๆก็ต้องมาเจอแบบนี้ตกใจแล้วกลัวด้วยล่ะมีอะไรกลัวเนี่ยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเกิดตัวเองสงสารลูกครับเพราะความมักง่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะไม่ใช่เก็บแต่เงินสายขาดให้มาดูแลด้วยให้มาทำให้ดีดีเนี่ยลูกสาวไม่ถึงกับตายอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนครับที่ได้เห็นบาดแผลของลูกแล้วรู้สึกไงเสียใจตกใจเลยใจสั่นหมดเลยอ่ะเพิ่งรีบมาเองเอามาก่อนมูลนิธิด้วยมาต้นได้แจ้งความมาใช่ไหมครับแจ้งความเรียบร้อยครับตำรวจว่าไงครับก็เขาบอกจะได้อะไรมั่งต้องไปดูว่ายังไงเพราะเขาว่าเด็กเราขี่รถเองหรือเปล่าอะไรงี้ประมาณนี้เราเกิดจากสายไม่มีสายมาขวางถนนทำไมเราก็ไม่ล้มไม่เกี่ยวล้มนี่มันเกิดจากสายที่ขาดลงมาสายมีอยู่กลางถนนเลยกลางถนนเลยครับถ้าเกิดบริษัทเหล่านั้นเขาได้ดูข่าวพี่อยากจะบอกอะไรกับเขาให้แสดงความรับผิดชอบด้วยแล้วก็อย่ามักง่ายแบบนี้ให้มาเวลานี้ก็ทำให้มันดีจะปล่อยสายให้ขึ้นไปสูงๆหน่อยอย่าให้รถเกี่ยวขาดได้หรืออย่าช่วยซ่อมแซมบำรุงให้ดีกว่านี้